ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับคนไทยเราทำได้แล้วครับทั้งร้องเพลงเองเล่นกีตาร์เองตีกลองเองครับผมนี่กล้องกล้องนี่ฮะเขาอยู่ข้างๆผมแล้วฮะคนแชร์นี่เป็นแสนคนดูนี่เป็นล้านครับขอต้อนรับคุณสมปองหรือคุณไก่นะฮะจะมาร้องเพลงในวันนี้นี่แค่นั้นและก็เพลงรักเดียวของคุณปูพงศิษฐ์คำสร้อยขอต้อนรับเลยอะไรนะคำพีคำพีจัดเต็มไปเลยพี่เต็มที่เต็มที่บางคราวก็อยากจะฝันบางทีก็อยากจะรู้บางทีในใจของเธอใจโน้ช่างโหดร้ายมองฉันอย่างเมินเฉยใครโน้ใครเล่าเออจะอดทนก็เป็นได้แค่คนพูดผิดเป็นคุณปูพงศิษฐ์นะฮะปูพงศิษฐ์ใช่นะครับเพลงเมื่อกี้จบไปพี่โอ้โหมีพรสวรรค์มากเป็นคนที่เล่นเก่งมากพี่ไก่พี่ไก่ฝึกยังไงคะฝึกนานหรือยังอะคะฝึกประมาณไม่ถึงปีครับไม่ถึงปีไม่ถึงปีคือปกติเป็นคนชอบเล่นเล่นดนตรีอยู่แล้วชอบเล่นอยู่แล้วเล่นได้ทุกอย่างเล่นแบบฝึกเอาเองแบบไม่มีความรู้ด้านดนตรีเท่าไหร่อ๋อแต่ชอบโดยส่วนตัวโอ้แล้วทำได้ขนาดนี้แล้วคิดยังไงคะถึงเอามารวมกันหมดเลยเนี่ยพี่เขาต้องมีทักษะด้านหนึ่งนะแจ๊คต้องดูแยกสมาธิเก่งมากดูพี่ไก่นิดนึงดูแล้วรู้เลยเป็นทหารมาก่อนแน่นอนเออพี่เ
ินสู่สนามบ่อยนะใช่ครับเป็นทหารมาก่อนจริงเหรอเอาจริงเหรอ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 จริงครับก็ดูเล่นว่าสี่ดูไม่เพราะว่าพี่เขาอ่ะเดินจังหวะสวนสนามแม่นมากเลยอ่ะหนูก็ใจเขาเหยียบกระเดื่องเหยียบกระเดื่องเหยียบกระเดื่องยังไงอะคะเริ่มยังไงอะแบบเริ่มต้นก็แบบชอบนักดนตรีเปิดหมวกที่เล่นตามตานัดแบบถ้าเกิดไปดูก็แบบจะยืนดูเขานานหน่อยก็จะชอบเล่นแล้วแบบมีบางทีว่าเอ้ยเราอยากเล่นแบบเขาได้อะไรประมาณเนี้ยแบบหลงรักนักดนตรีเปิดหมวกแล้วคิดยังไงเอามารวมกันได้ขนาดนี้คะตอนแรกเราก็ไปเล่นแบบตอนแรกฝึกเล่นได้ก็ไม่กี่เพลงหรอกเล่นกีตาร์ตัวเดียวก่อนแล้วเราไปเล่นแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครสนใจอาจจะร้องไม่พอด้วยหรือเปล่าไม่รู้แล้วเราคิดว่าเอ้ยจะทำไงให้แบบมีคนสนใจแบบพอดีไปเห็นแบบบางกลุ่มเขาจะมีแบบดนตรีเครื่องดนตรีหลายชิ้นเช่นแบบกีตาร์แล้วมีเมาส์บ้างแล้วก็ไปเอาเมาส์มาฝึกเป่าบ้างแบบให้มีเพิ่มชิ้นขึ้นมาของพี่นี่มีกี่ชิ้นคะประดิษฐ์เองทั้งหมดเลยปะคะตอนนี้ก็มีหลักๆก็คือ3ชิ้นค่ะเครื่องสายตีแล้วก็เป่าพี่แยกประสาทไงเอางี้ดีกว่าแยกประสาทไงตอนใช่ป่ะคะตอนซ้อมนี่คือยากไหมฮะตอนซ้อมก็แรกก็งงๆเหมือนกันครับผมแบบเล่นไปบางทีก็งงๆจังหวะบางทีก็หลอนตัวเองเหมือนกันจริงเหรอหลอนจริงนะมันแบบมันแยกประสาทได้ยังไงจริงๆอ่ะอยากให้ดูถ้ากล้องจะเห็นป่ะให้พี่เขาหันหลังได้ป่ะอยากให้รู้ว่าพี่เขาอ่ะเจ๋งมากเลยอ่ะเขาเอาไอ้เนี่ยเขาคิดได้ว่าเขาเอาผูกไว้กับรองเท้าไว้อย่างเงี้ยพี่เหยียบนี่เอาเท้าแล้วพี่ก็ที่เมื่อกี้พี่เขาเดินสวนสนามอ่ะหนูติดให้อ่ะพี่เดินสวนสนามไปเออเนี่ยโอ้คิดได้อ่ะโอ้เจ๋งอ่ะไอ้คือคิดเองหมดเลยเหรอคะไม่ต้องออกก็ได้พี่ไก่ค่ะนี่คิดเองหมดเลยปะคะไม่ต้องออกก็ได้คิดเองครับในตัวนี้คิดเองหมดเลยอ่ะแล้วปกติทำอาชีพอะไรอยู่อะคะทำอาชีพเป็นพนักงานในบริษัทครับเป็นทำงานโรงงานแล้วทุกวันนี้ยังทำอยู่ไหมคะทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่อันนี้แบบพัดอันนี้เราเล่นเวลาแบบไม่มีโอทีแบบมันหยุดต่ออาทิตย์เลิศอะเคยไปจีบสาวแบบเอาไปร้องเพลงให้เขาอย่างนี้มีปะไม่มีครับไม่มีอ่ะมีแต่สาวมาจีบแล้วไหลปกติพี่ไก่เล่นอยู่ที่ไหนอะคะเล่นอยู่แถวเชียงรายแถวพนัสนิคมค่ะครับเริ่มเล่นเมื่อครั้งแรกเมื่อต้นปี2014เมื่อปีที่แล้วเองค่ะแล้วรายได้กิ๊บอยากรู้ว่าเนี่ยรายได้ต่อเดือนเนี่ยที่ไปเล่นไปร้องที่แบบวันหยุดอย่างเงี้ยได้เยอะไหมคะรายได้ก็ประมาณ 5,000 6,000 กว่าบาทโอ้รวยเลยพอเล่นต่อวันไม่ใช่ทั้งเดือนพอเล่นประมาณแบบแค่ว่าวันหยุดเฉยๆแล้วไม่ต้องกลัวด้วยไม่ต้องกลัวเหมือนนักร้องวงอื่นๆอ่ะที่แบบเอ้ยประกาศแยกวงไอ้นี่แยกคนเดียวแยกไม่ได้ด้วยอันนี้ไม่ได้แยกวงเป็นเรื่องกลัวกลัวเทศกิจเทศกิจโอ้ยเขาไม่จับหรอกพี่เสน่ห์เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากอ่ะแล้วทำไมถึงได้มาออกรายการได้อ่ะคะก็แบบเล่นไปแล้วแบบเอาไปแชร์แบบมีคนถ่ายวิดีโอไปแชร์ในโลกออนไลน์แล้วทำให้มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วนี่มีรายการอื่นติดต่ออีกไหมคะมีหลายๆรายการบางทีก็แบบไม่ได้ไปเพราะว่าทำงานโรงงานติดงานค่ะแบบเพราะว่าพักร้อนหมดแล้วแต่หลังจากวันนี้รับรองว่าดังขึ้นแน่นอนใช่แน่นอนเยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่ไก่อยู่เบสสุดท้ายด้วยจะมีโชว์พิเศษพี่อย่าหันเยอะเดี๋ยวไม้กองตีหัวไม่ถึงไม่ถึงความสูงไม่ได้แบบเลยผ่านดูดินี่ขนาดนี่นะผ่านตลอดเดี๋ยวไม้กองตีหัวเบสสุดท้ายพี่อาก็จะมีโชว์พิเศษให้กลับตื่นมาคุยเราเต้นด้วยนะฮะถ้าคุณผู้ชมนะครับตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันนะครับแค่กดปุ่ม Subscribe นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะคุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าครับ